สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ One Free Day คลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่มิวเซียมสยามและสถานที่อื่นๆที่น่าสนใจบริเวณนั้นจะมีที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปมิวเซียมสยามเนี่ยเราขอไปถ่ายรูปเล่นที่ MRT สถานีวัดมังกรก่อนเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากมิวเซียมสยามห่างกันแค่2สถานีเท่านั้น MRT สถานีวัดมังกรจะขึ้นชื่อเรื่องของการตกแต่งภายในสถานีที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างจากสถานีอื่นๆจึงทำให้ใครหลายๆคนต่างพากันมาถ่ายรูปเล่นกันในสถานีนี้ก็จะมีกราฟิกที่ดูเป็นจีนๆที่สื่อถึงย่านเยาวราชมุมถ่ายรูปมีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นทางเดินบันไดเสาหรือแม้กระทั่งกำแพงก็จะเห็นผู้คนมากมายต่างจับจองมุมของตนเองเพื่อถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็สนุกสนานกับการถ่ายรูปภายในสถานีวัดมังกรไปดูบรรยากาศกันเลยครับนั่ง MRT มาลงที่สถานีสนามชัยก็ถึงหน้ามิวเซียมสยามเลยครับง่ายมากๆเมื่อถึงแล้วก็เดินเข้าไปในตึกได้เลยเพื่อไปยังจุดขายตั๋วที่ชั้น1จะต้องเสียค่าเข้าชมประมาณ100บาทครับซึ่งถือว่าถูกมากๆเลยเพราะว่าที่เนี่ยจัดงานค่อนข้างดีและมีความทันสมัยถือว่าคุ้มครับสามารถขอเครื่องมือและหูฟังที่เอาไว้ฟังคำอธิบายต่างๆในแต่ละจุดได้สำหรับคนที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและง่ายขึ้นไปเริ่มสำรวจกันที่ชั้น1กันเลยครับห้องแรกที่เจอก็จะเป็นการเล่าถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆแล้วว่ามีการจัดแสดงได้สวยงามและน่าสนใจมากครับทำให้รู้สึกว่าเหมือนได้ดูงานศิลปะไปด้วยทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินกับการเดินชมนิทรรศการได้อย่างไม่รู้สึกเบื่อเลยนอกจากนั้นก็จะมีมุมเล็กๆให้เราได้ทำกิจกรรมซึ่งถือว่าดีมากเลยครับเพราะว่ากิจกรรมที่เขาทำเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกับงานนิทรรศการที่เพิ่งดูมาเป็นเหมือนการทบทวนความรู้และความเข้าใจไปในตัวหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นไปยังชั้นบนก็ไปเจอกับห้องที่เหมือนจะมีการจัดแสดงของใช้ต่างๆในแต่ละยุคซึ่งทำให้เราได้เห็นวิวัฒนาการต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับที่สามารถจัดแสดงได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวทำให้คนรู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับงานในนิทรรศการห้องต่อไปเป็นห้องที่มีการแสดงแสงสีเสียงที่เล่าถึงประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยการนำเสนอนั้นล้ำมากเลยนะครับทำให้เรายืนฟังโดยที่ไม่เบื่อเลยมีการนำระบบไฮดรอลิกมาใช้ประกอบกับแสงสีเสียงดูแล้วประทับใจมากเลยครับถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเรื่องราวของประเทศไทยได้อย่างหลากหลายและน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์การแต่งกายสังคมความเชื่อและเข้าของเครื่องใช้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยขอบอกได้เลยว่ามีครบอย่างแน่นอนและนำเสนอออกมาได้เข้ากับยุคสมัยใหม่ทำให้คนรุ่นใหม่สามารถไปเที่ยวได้โดยที่ได้รับความรู้และความสนุกสนานกลับไปอย่างแน่นอนและในหลายๆโซนก็มีกิจกรรมให้เราได้ร่วมสนุกกับงานนิทรรศการเปิดให้บริการวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์เวลา10โมงจนถึง6โมงเย็นและปิดให้บริการทุกวันจันทร์แล้วถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาค่าเข้าชมก็จะเหลือแค่50บาทจากราคา100บาทเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยสามารถมาได้ทั้งครอบครัวเลยพอตกเย็นก็เริ่มหิวเลยนั่งรถไปต่อหาของกินอร่อยๆที่ท่ามหาราชจะคล้ายๆกับคอมมูนิตี้มอลล์ริมแม่น้ำที่มีทั้งร้านอาหารร้านเสื้อผ้าเปิดมากมายบรรยากาศชิลดีครับเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำเลยมีทั้งโซนอาหารแล้วก็ลานนั่งชิลที่เราสามารถสั่งอาหารแล้วขึ้นไปนั่งเล่นชมวิวบนดาดฟ้าได้ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าทางวันฟรีเดย์จะพาไปเที่ยวกันที่ไหนฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องวันฟรีเดย์ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการติดตามข่าวสารหรืออ่านรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆสามารถติดตามตามช่องทางดังนี้ได้เลย Facebook วันฟรีเดย์เพจท่องเที่ยว IG เต้_ธนิต